นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook หมอหวังครับเท้าของเอล่าเป็นยังไงบ้างผลเอ็กซเรย์ออกมาแล้วกระดูกร้าวนิดหน่อยครับกระดูกร้าวเหรอคุณหมอคะถ้าเท้าของฉันหายแล้วฉันยังกลับไปเต้นได้ไหมกระดูกร้าวเพียงเล็กน้อยหลังจากที่รอยบวมหายไปแค่ทำกายภาพท่าง่ายๆเมื่อกระดูกสมานกันอย่าว่าแต่เต้นเลยตีลังกาก็ยังได้ครับจนลักพาตัวรับผิดแล้วตำรวจกำลังจะฟ้องเขาครับจริงๆแล้วโชคดีที่ได้ความช่วยเหลือจากผบ.ตร.ผมจะโทรไปขอบคุณเขาเองนะเอล่าถูกลักพาตัวโจรเรียกค่าไถ่10 ล้านถ้าเกิดทางเราแจ้งตำรวจแล้วโจรเรียกค่าไถ่รู้แล้วก็เอล่าจะตกอยู่ในอันตรายโทรหาผบ.ตร.ขอให้เขาช่วยโชคดีที่ตำรวจแอบส่งคนเข้าไปจับคนร้ายได้ทันโจรพวกนั้นเป็นใครได้ยินว่าเป็นคนที่ซื้อหุ้นตราสารนี่อาจเพราะเขาเสียทุกอย่างก็เลยไม่ได้คิดหากเรื่องนี้แพร่คลายออกไปแล้วสื่อประกาศประวัติโจรว่าเป็นคนที่ซื้อพันธบัตรมินิมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอ้าวถังเราเลยต้องคุยกับตำรวจอย่างเงียบๆเรื่องจะได้ไม่เอิกกระเริกเด็กหญิงคนนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างเด็กคนนี้เป็นลมบ้าหมูทางพันธุกรรมต้องกินยาระยะยาวแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วเธออยู่กับทางสังคมสงเคราะห์กำลังติดต่อญาติเธอที่อยู่ต่างประเทศค่ารักษาพยาบาลของเธอเราจะช่วยเองรับทราบครับยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตระกูลฟางครับคุณปู่ปู่ยกศูนย์กลางเทียนยินให้จางเหม็นซีใช่ไหมเสียงออกไปก่อนรับท่านศูนย์กลางเทียนยินเป็นทรัพย์สินที่ปู่ภูมิใจที่สุดแต่ว่าบางครั้งก็เกิดเรื่องที่นึกไม่ถึงหลานจะเก็บไว้ก็ใช่ว่าจะเก็บไว้ได้หลานเป็นคนแรกที่เจอศพพ่อหลานหลานน่าจะรู้ว่าเขาตายยังไงพ่อครับ2 วันก่อนเฮ่อเทียนเซิงเอาคลิปนี้มาให้ปู่ดูงานอดิเรกของคนฮ่องกงคือการสอดแนมชีวิตของคนอื่นโดยเฉพาะพวกคนดังที่มีเงินอาจเพราะพวกเขาอิจฉาคนรวยเฮ่อเทียนเซิงฉันรู้ว่าในใจนายมีตัวเลขอยู่แล้วต้องการเท่าไหร่บอกมาได้เลยถึงเป็นแบบนั้นปู่ไม่เห็นต้องยอมเลยพ่อก็ตายไปแล้วถึงคลิปพวกนั้นหลุดก็ไม่ส่งผลอะไรกับพ่อที่ปู่ยอมไม่ใช่เพื่อพ่อของหลานแต่เพื่อหลานต่างหากถ้าคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปไม่เพียงแค่เทียนยินกรุ๊ปของเราจะถูกผู้คนซ้ำเติมเท่านั้นแต่หลานจะถูกเหยียดหยามไปด้วยปู่แก่แล้วการฟื้นฟูตระกูลฟางก็ต้องพึ่งหลานแล้วถึงใครช่วยบอกเขาทีมีวิธีตั้งเยอะที่ระบายความเครียดได้สิ่งรถแบบนี้แก้ปัญหาไม่ได้เติมวายได้แล้วจับให้แน่นแน่นคือรถสปอร์ตก็ต้องลองเหยียบคันเร่งแรงอยู่แล้วรถอาจจะรับไหวแต่คนนั่งรับไม่ไหวแล้วเขาคิดว่าตัวเองเป็นมาร์คชูเกอร์ได้ไงไม่ใช่ชูมาร์คเกอร์ต่างหากช่วยด้วยหมอบอกว่าอาทิตย์หน้าฉันก็ทำกายภาพได้แล้วขอโทษนะตอนที่คุณต้องการผมมากที่สุดผมกลับไม่ได้อยู่ข้างๆคุณฉันรู้ว่าช่วงนี้บ้านคุณมีปัญหาเยอะต้องยุ่งมากแน่ให้คุณหายยุ่งก่อนเข้ามาอยู่กับฉันก็ได้เอล่าหึงั้นเราเลิกกันเถอะปู่ผมอายุ70 กว่าแล้วเทียนยินกับเรื่องในบ้านจะพึ่งปู่คนเดียวไม่ได้หลังจากนี้ผมต้องทุ่มเททุกอย่างให้กับบริษัทผมไปปรากกับคุณไม่ได้แล้วงั้นก็ไม่ต้องไปปรากสิฉันไม่ต้องไปปรากก็ได้ทำไมต้องเลิกกันด้วย
ถึงคุณจะอยู่ที่ฮ่องกงผมก็ไม่มีเวลาดูแลคุณคุณไม่ต้องดูแลฉันหรอกฉันดูแลตัวเองได้จริงๆฉันรู้ว่าคุณยุ่งฉันเข้าใจนะเพราะคุณเข้าใจผมแบบนี้ผมยิ่งเอาเปรียบคุณไม่ได้ไม่เกี่ยวกับว่าเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบฉันแค่เข้าใจคุณคุณเข้าใจผมตลอดชีวิตไม่ได้หรอกคุณจะล้มเลิกความฝันของคุณเพียงเพราะคุณเห็นแก่ผมไม่ได้ความฝันอะไรคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะคุณดูแปลกๆนะฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดทำไมต้องเลิกกันด้วยคุณยังรักฉันอยู่ไหมแค่นั้นก็พอแล้วนี่คุณรักฉันฉันรักคุณแล้วทำไมเราต้องเลิกกันความรู้สึกระหว่างเราสองคนยังเหมือนเดิมแต่สถานการณ์รอบๆตัวเราเปลี่ยนไปแล้วหากเราสองคนยังคบกันต่อไปจะกลายเป็นภาระของอีกคนแล้วทำไมเราไม่ทำให้มันง่ายขึ้นล่ะทำอะไรที่ตัวเองอยากทำดีที่สุดกับทั้งสองฝ่ายที่คุณมาหาฉันคุณตั้งใจจะมาบอกเลิกกับฉันใช่ไหมไม่ว่าฉันจะพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์ยังไงคุณก็จะเลิกกับฉันอยู่ดีในเวลานี้ผมรับปากอะไรคุณไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ปลดพันธะของเราเราเดินหน้าต่อยังมีความสุขล่ะชอนบอกว่าเขามีคลิปก่อนที่พอลจะตายจริงเหรอชอนของขวัญของคุณดูสิว่าชอบไหมขอบคุณคุณเฮ้อจำได้สิเราเจอกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่นี่เอาทางนี้นะวันนี้ถ้าใครไม่เมาจนเดินไม่ไหวห้ามกลับเด็ดขาดโอเคไหมโอเคโอเคโอเคนี่แหละนี่นี่พ่อนี่พ่อนี่ช่วยเกียรติฉันหน่อยวันนี้ทีมเราได้รางวัลฉันพาเพื่อนเพื่อนมาฉลองกันที่นี่อย่าทำให้งานกลอยหรือไงขอโทษค่ะฉันจะไปเอาเหล้ามาให้นี่คุณอ้วกเหรอนี่ก็เห็นเรื่องงอยดื่มไม่เป็นก็เป็นแบบนี้ล่ะมีเงินก็ได้คุมเกม
ฉันจะเอาชีวิตของฉันสู้กับแกจางหมินซีไปตายที่ไหนแล้วร้านนี้วันนี้ไม่สดกินเข้าไปก็เลยไม่สบายท้องกินอะไรเล่าฉันบริการพวกเขาทั้งคืนไม่ได้กินอะไรเลยแถมยังโดนแต่อังอีกร้านนี้ไม่สดเอาซะเลยพวกเราก็เลยปวดท้องรีบกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะจางหมิงซีหายหัวไปไหนเนี่ยจางหมิงซีรีบกลับเข้าไปซะเป็นอะไรเธออ้วกเหรอใช่ค่ะคงเป็นเพราะกินปลาดิบที่ไม่สะอาดทั้งท้องเสียทั้งอ้วกน่าขยะแขยงรีบกลับไปเลยนี่แกกลับเข้าไปดื่มต่อแล้วเร็วสิจะต้องหาวิธีป้องกันเราหากอยากปีนสูงกว่านี้เราต้องเผชิญหน้าอุปสรรคมากกว่าเดิมผมคิดไว้แล้วผมไม่กลัวตอนนี้ผมแค่อยากชื่นชมวิวในยามค่ำคืนจากบนนี้ถ้าเหมือนว่าสวรรค์มอบศูนย์กลางเทียนยินเป็นของขวัญวันแต่งงานของเราแต่งงานเหรอคุณบอกว่าเราจะแต่งงานกันตอนที่มีความสุขที่สุดเพราะว่าตอนนี้เหมาะที่สุดแล้วในที่สุดเราก็ได้ศูนย์กลางเทียนยินมาหลังจากเรื่องราวทุกอย่างผมก็มั่นใจว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกที่จะเข้าอกเข้าใจผมไปมากกว่าคุณอีกแล้วไม่ว่าจะเรื่องงานหรือความรู้สึกเราเป็นคู่ที่เหมาะกันที่สุดเอลี่แต่งงานกันนะแหวนล่ะคะผมคิดว่าไม่มีแหวนวงไหนที่จะเทียบกับศูนย์กลางเทียนยินได้ขอบคุณมากนะคะที่ให้เราสัมภาษณ์ขอให้มีความสุขกับวันแต่งงานค่ะขอบคุณครับไปเถอะคุยกับทางนิตยสารแล้วค่ะการสัมภาษณ์จะถูกปล่อยบนอินเทอร์เน็ตในอีกไม่กี่วันตรงกับวันเปิดตัวคอลัมน์ของนิตยสารจะมีบทสัมภาษณ์ทั้งหมด10หน้าเป็นเส้นทางความสำเร็จและเรื่องราวของคุณเฮอและภรรยาค่ะการแต่งงานครั้งนี้ต้องเป็นที่พูดถึงทั้งเมืองแน่เอดาขอบคุณมากคิดไม่ผิดเลยที่จ้างคุณมาเป็นผู้จัดการประชาสัมพันธ์ขอบคุณค่ะคุณฟางค่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้เจอเธออีกจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเชิญดื่มชาค่ะอาเสียงเอาไปถามอาเฉินสิทำไมวันนี้น้ำชงชาไม่ร้อนเลยชาผู้เอ๋อที่ชงมาก็เลยขมครับท่านคุณฟางที่ฉันมาวันนี้เพราะจะมามอบการ์ดแต่งงานให้หวังว่างานแต่งงานของฉันคุณจะมาเป็นเกียรติดื่มสักแก้วคนแก่ๆฟ้ามืดก็ง่วงแล้วงานสังคมยิ่งน้อยก็ยิ่งดีต่อสุขภาพอีกอย่างฉันยกของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ให้เธอแล้วฉันว่าก็น่าจะพอแล้วล่ะคนแก่ๆอย่างฉันไปร่วมงานแต่งก็คงไม่มีผลอะไร
ฉันทราบว่าคุณเข้าใจฉันผิดหลายเรื่องแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ช่างในฐานะคนรุ่นหลังฉันก็ต้องส่งการ์ดเชิญด้วยตัวเองเรียนเชิญคุณฟางซงยินสำหรับฉันแล้วคุณยังเป็นพ่อบุญธรรมของฉันเสมอยังกล้าพูดอีกเหรอหลายปีมานี้ฉันดูแลเธอยังไงเธอก็รู้ฉันดูแลเธอเหมือนลูกสาวแท้ๆของฉันว่ากันว่าอยู่บ้านเชื่อฟังพ่อแต่งแล้วเชื่อฟังสามีแต่เธอยังไม่ทันแต่งงานก็เข้าข้างคนอื่นร่วมมือกับว่าที่สามีใช้วิธีต่ำๆแย่งของของฉันไปเนี่ยนะลองถามตัวเองดูไม่ได้อายใจบ้างเหรอใช่ค่ะคุณดูแลฉันดีมากฉันควรซาบซึ้งใจแต่คุณรู้ไหมว่าพ่อทำอะไรฉันไว้บ้างพ่ออีกแล้วเหรอเนี่ยพ่อนี่โอ๊ยนี่รีบตื่นเร็วเข้าเธอหุบปากเดี๋ยวนี้เลยฉันจะนอนคุณต้องไปประชุมตอนบ่าย2นะคุณฟางให้คุณกลับไปมีเวลาครึ่งชั่วโมงรีบขึ้นมาเปลี่ยนชุดเข้าอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นเดี๋ยวนี้โถเฮ้ยทำบ้าหรือเปล่านี่มันอะไรก็แค่น้ำรีบไปประชุมเดี๋ยวนี้เธอคิดว่าตัวเองเป็นใครเขาก็แค่สุนัขรับใช้พ่อฉันคุณว่าอะไรนะไอ้โรคจิตคิดว่าตัวเองเจ๋งนักเหรอดูสิอยู่บนเตียงจะเจ๋งแค่ไหนจะทำอะไรอ่ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะอย่ามายุ่งกับฉันนะช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อยฉันนะช่วยฉันด้วยดูสิจะเจ๋งแค่ไหนอาชงบอกว่าโครงการที่สิงคโปร์ของเธอไม่ค่อยสะอาดฉันรู้ว่าเธอมีความสามารถเธอทำงานของตัวเองได้ดีอย่างไม่มีที่ติถ้าเธอได้ไปทำงานที่อื่นเธอจะมีโอกาสมากกว่านี้พ่อไล่ฉันออกจริงๆด้วยหมายเลขนี้วันนี้แค่2หยวนกว่าอีก10วันหลังจาก10วันถ้าเธอขายจะได้ราคาที่8หยวนที่จริงตอนนั้นฉันแจ้งตำรวจได้แต่ว่าฉันก็ไม่ทำเพราะฉันรู้ว่าคุณรักลูกคนนี้มากฉันไม่อยากให้คุณเสียหน้าด้วยแต่จริงๆในใจคุณก็รู้ดีพอหาเรื่องใส่ตัวเองทุกวันถ้าไม่เรื่องยาเสพติดก็มั่วผู้หญิงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายคุณโทษฉันและฉันไม่มีอะไรจะพูดฉันเอาการ์ดเชิญมาแล้วฉันจะไม่เอากลับไม่รบกวนแล้วนะคะนี่จู่ๆก็โทรตามมีเรื่องอะไรฉันอยากคุยเรื่องธุรกิจเพื่อคุณจะสนเรื่องอะไรตอนนี้คุณมีเงินสดอยู่เท่าไหร่2ล้านเหรอฟังทรงยินให้เลขฉันมาบอกว่าอีก10วันมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้น4เท่าฉันมีเงินไม่มากเลยอยากลงทุนกับคุณนี่ฉันบอกเรื่องนี้กับคุณแค่คนเดียวคุณออกเงินฉันจะให้เบอร์พอได้เงินแล้วแบ่งคนละครึ่งตกลงไหมนี่คุณจะเอาด้วยไหมคุณไม่เชื่อฉันหรือว่าไม่เชื่อฟังทรงยินผมเชื่อคุณว่าจะทำให้2ล้านโตขึ้น10เท่าผมจะเดิมพันด้วยเงินทั้งหมดก็ให้หมดตัวผมก็เอาด้วยดูเหมือนเจ้าสาวของผมอารมณ์ไม่ค่อยดีนะวันนี้ฉันเอาการ์ดเชิญไปให้ฟางซงยิน
เรื่องแบบนี้น่าจะให้คนอื่นไปแทนคุณไปเองแบบนี้เขาต้องพูดแทงใจดำคุณอยู่แล้วฉันรู้ว่าเขาจะโมโหฉันแค่อยากเชิญด้วยตัวเองฉันอยากให้เขารู้ว่าไม่ว่าเรื่องธุรกิจจะเป็นยังไงแต่เรื่องส่วนตัวฉันยังเคารพเขาอยู่ผมก็แค่เห็นใจคุณคุณทำแบบนี้เขาคงไม่รับน้ำใจมาร่วมงานแต่งของเราแน่พ่อแท้ๆของฉันไม่มาฉันเดาได้ฟังทรงยินไม่มาฉันก็เดาได้แต่ที่คิดไม่ถึงคือลู่อีซานกับเกาหลงเฮงจะจัดงานเลี้ยงเจที่สโมสรไทผิงซานวันที่เราจัดงานเห็นอยู่ว่าไม่ไว้หน้าคนพวกนั้นดูถูกพวกเราจะตายไม่มาก็อย่ามาพวกเขามันดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกแต่เรากำลังจะขึ้นถ้าพวกเขาไม่มาเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปอย่าเซ็งเลยนะฉันก็แค่รับไม่ได้เราเหนื่อยกันมากขนาดไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเขาไม่มีสิทธิ์ดูถูกเราสถาบันทางการเงินทั้งฮ่องกงมีแค่คุณกับฉันที่ไม่ล้มแต่กลับเจริญขึ้นคนพวกนั้นทำไม่ได้สักคนเราทำธุรกิจได้ดีขนาดนี้ฉันอยากให้พวกนั้นมายินดีกับเราจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนฉันต้องการให้พวกเขามาแสดงความยินดีกับเราด้วยตัวเองขายบ้านไปนานหรือยังไม่กี่อาทิตย์ก่อนครับกลับมาแล้วเหรอคะซื้อไข่ไก่มาให้ฉันหรือเปล่าดูสิดอกไม้พวกนี้สวยไหมไม่เอาอ่ะฉันขอนอนต่ออีก5นาทีนะแดดที่ส่องเข้ามาช่วงนี้ทำให้ฉันนอนหลับสบายที่สุดเลยวิจัยแล้วคุณเห็นแว่นตาฉันไหมอยู่ไหนนะรู้ไหมฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะอยู่นี่เองเจนิสเพิ่งยื่นใบลาออกแล้วเธอก็ออกไปค่ะฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนบ๊ายบายบ๊ายบายเซอร์ไพรส์ไหนว่าจะถึงเมื่อวานไงเมื่อวานวันหยุดฉันเราไปดูวานได้มาวันนี้จะได้อะไรอ่ะนี่ทำไมจะไม่ได้ล่ะผมมารับคุณเลิกงานกะว่าคืนนี้จะพาคุณไปกินอะไรดีๆนะคืนนี้คุณทำกับข้าวฉันจะไม่ทำสมควรแล้วงั้นคืนนี้ผมจะเป็นคนซื้อพวกพิซซ่าสปาเกตตี้แล้วก็ปีกไก่แล้วผมก็จะเป็นคนอุ่นอาหารทั้งหมดให้คุณกินด้วยตัวผมเองเลยโอเคมานี่ไม่ฉันบอกว่าไม่ครั้งนี้คุณอยู่ได้แค่3วันเองต้องรีบกลับจริงๆหรอที่บริษัทยุ่งมากคุณรู้สึกไหมเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันน่ะน้อยลงไปทุกทีอ่ะผมก็รู้สึกงั้นคุณกลับฮ่องกงนะนี่คุณก็รู้นี่นาว่าชีวิตที่แคนาดาเหมาะกับฉันมากกว่าที่ฮ่องกงฮ่องกงเหรอฉันไม่ชอบการใช้ชีวิตที่นั่นฉันไม่ชอบอากาศที่นั่นฉันไม่ชอบพวกวัตถุนิยมสรุปแล้วฉันไม่ชอบอะไรสักอย่างแต่ว่าคุณย้ายมาใช้ชีวิตที่แคนาดากับฉันได้นี่นาจริงไหมย้ายมานะคุณฟังผมก่อนบริษัทของผมเพิ่งจะเข้าที่เข้าทางได้ไม่นานแถมหลังจากเดือนนี้ไปผมต้องทำงานกับที่ IPO ผมกลัวว่าหลังจากเดือนหน้าผมจะไม่มีเวลาบินมาหาคุณงั้นก็ได้ในเมื่อคุณยุ่งมากคืนนี้ก็บินกลับเถอะแล้วก็อย่าเจอกันอีกนี่คุณไม่ขี้งอนขนาดนั้นมั้งเจนนิสคุณตามฉันมาทำไมอ่ะคุณไม่สนนี่ว่าจะได้เจอฉันไหมนี่ถ้าผมไม่สนผมก็คงไม่นั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงกว่าเพื่อมาหาคุณหรอกงั้นเอางี้นะผมรับปากต่อไปไม่ว่าผมจะยุ่งมากแค่ไหน
ผมก็จะหาเวลามาอยู่เป็นเพื่อนคุณให้ได้จะไม่ดีอีกเหรอก็ได้งั้นลงโทษผมงั้นก็เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเลื่อนตั๋วเครื่องบินกลับเช้าวันหนึ่งแบบนี้ดีไหมนี่คุณพูดแล้วนะห้ามกลับคำนะนี่คุณรับปากแล้วยังงอนอีกนะขึ้นรถเถอะภาคเหนือขาออกรอใครอยู่เหรอมีเพื่อนจะมาส่งอีกเหรอรอวอเตอร์ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เขาไม่ได้บอกไว้จำไว้ว่าตอนอยู่ที่นั่นยังมัวแต่เต้นอย่างเดียวมีเวลาก็โทรกลับมาบ่อยๆด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะพี่ใหญ่ไหนว่าติดธุระมาไม่ได้ไงพี่เขารักลูกขนาดนี้จะไม่มาส่งลูกได้ยังไงน่ารักจังพ่อคะหนูต้องเข้าไปข้างในแล้วถ้ามีธุระก็กลับกันได้เลยดูแลตัวเองด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอาละกลับเถอะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอคุณโรบินสันที่โรงแรมในสนามบินผมเช็คเที่ยวบินเขาถึงนานแล้วแต่ผมไม่เห็นเขาเลยคุณโรบินสันจะอยู่ที่ฮ่องกงแค่คืนเดียวพรุ่งนี้เขาจะบินไปที่สิงคโปร์ถ้าคืนนี้ไม่เจอเขาเราจะคุยเรื่องเทเลคอมอังกฤษกับเขาไม่ได้แล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ตกลงว่าเขาอยู่ไหนพ่อครับคุณโรบินสันถูกคนของว่านเฉียหลีรับไปแล้วคนอื่นๆล่ะพี่ถังมาถึงหรือยังถ้ามาครบแล้วก็เสิร์ฟอาหารได้คุณลูกครับมีอะไรจั๊กครับจั๊กอันนี้หน่อยครับจั๊กอันนี้หน่อยครับจั๊กอันนี้หน่อยครับจั๊กครับจั๊กครับจั๊กพี่ถังมาแล้วไม่ได้เจอกันตั้งแต่โครงการฮันติงตันผมดีใจมากที่พวกเรายังติดต่อกันผ่านอีเมลและแน่นอนว่าขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆที่พวกคุณส่งให้ตอนที่ลูกชายผมเรียนจบเพราะฉะนั้นผมเลยมาร่วมงานแต่งของพวกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะง่ายพี่ถังมาช้าจังเลยผ
ผมแนะนำให้รู้จักนะคุณโรบินสันถ้าไม่ใช่เพราะเขาผมก็ไม่มาหรอกสวัสดีคุณโรบินสันยินดีที่ได้เจอครับคุณจั๋วเป็นประธานของอ้าวถังกรุ๊ปครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณจั๋วเฮ้ยนึกไม่ถึงจริงๆว่าเฮนรี่กับคุณโรบินสันจะรู้จักกันแน่นอนครับไม่งั้นคุณโรบินสันจะบินมาจากอังกฤษเพื่อร่วมงานแต่งงานโดยเฉพาะได้อย่างไงกันล่ะโยงานมงคลของพวกคุณยิ่งใหญ่มากจริงๆนั้นนี่ต้องขอบคุณพี่ถังที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะจริงสิพี่ถังได้ยินว่าตระกูลจั๋วอยากทำธุรกิจเทเลคอมที่อังกฤษแต่กำลังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็ใช้โอกาสนี้สินี่คุณโรบินสันเป็นถึงสว.ของอังกฤษแถมเขาจะเป็นตัวแทนธุรกิจที่นั่นด้วยนี่เขาช่วยได้นะนี่ผู้สนิทกับคุณโรบินสันนี่มาตินมีคุณคอยช่วยธุระของพี่ถังก็ง่ายขึ้นเฮ้ยเพียงแค่พี่ถังเอ่ยปากผมจะช่วยทันทีงั้นคงต้องรบกวนคุณแล้วมาตินได้ยินว่าพี่ถังกำลังจะมีโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เซี่ยงไฮ้มาตินเองก็สนใจโครงการเพิ่งจะเริ่มยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไม่ต้องรีบค่ะฉันจัดโต๊ะให้พวกคุณแล้วจะได้นั่งคุยกันเอ๊ะดีเลยนี่คุณโรบินสันเชิญทางนี้โอเคเชิญทางนี้พี่ถังเก่งจริงๆเลยร่วมมือกับว่านเฉียหลี่พาโรบินสันมาที่นี่ฉันเลยต้องมาร่วมงานแต่งงานของพวกเธอด้วยอย่าพูดแบบนี้เลยค่ะที่จริงฉันกับลีโอก็ทำงานกับนักธุรกิจแบบพวกคุณด้วยสื่อสารกับคนเป็นงานถนัดของฉันทุกคนสบายใจได้ในสิ่งที่ต้องการตอนนี้ทั้งฮ่องกงฟังพี่ถังมีพี่อยู่ด้วยงานมงคลของเราก็คึกคักขึ้นไม่ยินดีเฮลี่พิธีจะเริ่มแล้วไปเตรียมตัวเถอะขอตัวค่ะพี่ถังตามสบายนะคะไม่ต้องเกรงใจเชิญทางนี้พี่ถังอ้าวคุณเจ้าบ่าวยินดีด้วยนะพี่ซานพี่เฮิงว้าวให้เกียรติมางานแต่งผมด้วยขอบคุณด้วยนะเฮ้พี่ถังทำไมถึงอยู่นี่ได้ล่ะนั่นสิไหนว่าไปส่งลูกสาวเพิ่งไปส่งลูกสาวเสร็จพอจะมีเวลาก็เลยมาแสดงความยินดีนะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองทุกท่านให้เกียรติผมขนาดนี้ผมเตรียมตัวไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วมาเชิญโอ้พี่ถังเชิญครับโอกาสนี้เราจะเชิญคู่บ่าวสาวเข้ามาในงานรบกวนทุกท่านปรบมือต้อนรับพวกเขาด้วยค่ะดีๆๆเยี่ยมๆและเจ้าสาวได้กล่าวอะไรกับทุกคนหน่อยดีไหมคะดีค่ะดีเอาแล้วเก็บภาพเก็บภาพสำคัญเนี่ยภาพเนี่ยมาดูเนี่ยใหญ่คนโตเดินถอยหลังระวังด้วยนะไม่มีเหตุผลที่พี่ยินจะมาเลยมันนั่นหักหลังเขาแล้วมาเพื่อหมิงสีคุณฟางผมว่าไม่ใช่หรอกแม้จะเป็นคนกันเองเขาก็คงไม่ยกศูนย์กลางเทียนยินให้หมิงสีหรอกพี่ยินน่าจะทนไม่ไหวเขาก็เลยมาพังงานแต่งงานของพวกเขาขอโทษด้วยที่ฉันมาสายคนแก่แล้วอะไรอะไรก็ช้าไปหมดวันนี้ฉันอยากพูดกับแขกทุกคนในงานสักหน่อยเธอคงไม่ถือสาหรอกใช่ไหมผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ทราบดีว่าก่อนที่หมิงซีจะตั้งตัวได้เธออยู่กับผมมาหลายปีผมดูเธอเติบโตมาตลอดผมรักและดูแลเธอราวกับว่า
ธอเป็นลูกสาวแท้ๆหลังจากนั้นเธอก็เจอสามีของเธอสามีคนนี้เมื่อก่อนเป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งผมว่าเขาคงเคยจัดการธุระให้กับหลายคนในที่นี้ผมได้ให้โอกาสพวกเขาสองคนและเป็นเพราะผมพวกเขาถึงหาเงินก้อนใหญ่เป็นครั้งแรกสำเร็จจึงมีจี้เสริงกรุ๊ปในวันนี้ตอนนี้ณเวลานี้แน่นอนตอนนี้ทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปแล้วปีกพวกเขาแข็งขึ้นบินเป็นแล้วตั้งตัวได้แล้วพวกเขาจึงไม่ต้องมาเห็นหัวคนแก่ๆอย่างพวกเราหรอก ผมดีใจแทนพวกคุณด้วยผมจำได้ว่าเมื่อหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาหมิงซีบอกกับผมว่าวันหนึ่งหากเธอจะแต่งงานเธอจะให้ผมเป็นประธานในพิธีแต่งงานแถมเธอยังบอกอีกว่าเธอจะทำตามประเพณีเธอจะคุกเข่ายกน้ำชาให้ผมเด็กทำความเคารพผู้ใหญ่ก็สมควรแล้วนั่นนะสิให้ยินใจกว้างมากให้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ใครยกน้ำชาคงไม่ยากมั้ง ผมอยากดื่มชาแก้วนี้มานานมากแล้วล่ะในเมื่อคุณฟางให้เกียรติมาร่วมงานการยกชาให้เขาดื่มถือเป็นเกียรติกับเรา เราสองคนจะยกชาให้คุณฟางแน่นอนชาค่ะคุณฟางจบตายแล้วรวยเลยทีเนี้ยสวยแล้วสวยแล้วงานแต่งงานของพวกเธอถ้วยชาตกเฮ้ยฉันอายุมากแล้วนี่มือเท้าไม่ค่อยแข็งแรงพอตกค่ำฉันก็รู้สึกอยากจะนอนฉันว่าฉันคงต้องกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วโถ่เอ้ยทุกท่านคืนนี้ได้เกิดเรื่องที่เราคาดไม่ถึงนิดหน่อยแต่ทุกท่านที่มาร่วมงานแต่งในคืนนี้ล้วนเป็นคนที่ผมกับเฮลลี่อยากเจอขอบคุณพี่ชายด้านธุรกิจทั้งหลายที่ให้เกียรติมาร่วมดื่มเหล้าผมกับเฮลลี่ทั้งมีความสุขและดีใจมากเราดื่มให้ทุกท่านในงานหวังว่าคืนนี้ทุกท่านไม่เมาไม่กลับได้เลยเดิมเลยค่ะดื่มฉันล่วงหน้าไป3แก้วแล้วปี2019ทุนจริต 300,000 ล้านเพิ่งมาถึงจำนวนดัชนีธนาคารหังเสียงวันนี้เกิน 2,200 ประเทศไทยประสบอุทกภัยที่หนักที่สุดในรอบครึ่งศตวรรษบริเวณโดยรอบปี2012 BSD และ SSD เพื่อทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี2013หุยชิงหยุดการประท้วงถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา4วันแล้วธนาคารกลางของแผ่นดินใหญ่ปรับลดดอกเบี้ยกระตุ้นการลงทุนปี2015โครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียทำข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปที่ได้เข้าร่วมกว่า40ปีเป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายของคนทั้งโลกที่นิยมตอนนี้ก็คือต้นทุนต่ำแต่หาเงินได้มากที่สุดก็ต้องเป็นแอปพลิเคชันในมือถือเมืองใหญ่แบบฮ่องกงมือถือเป็นสิ่งที่ไม่ห่างจากมือทุกคนโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอวัยวะที่33นี่อีกอย่างนึงนะในประเทศที่ค่อนข้างล้าหลังแม้พวกเขาจะไม่มีเงินซื้อคอมพิวเตอร์แต่ก็มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมล่ะคุยมานานจนจะถึงแล้วเนี่ยคุณคิดว่าไงอ่ะ
ต้องใช้เงินเป็นล้านล้านไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยให้เวลาผมคิดหน่อยนะก็ได้ผมให้เวลาคุณคิดแต่บางครั้งโอกาสก็หายได้ในพริบตาเราคิดดูนะโอเคแล้วเป็นไงครับไม่เร็วใช่ไหมอ๋อรถวิ่งนิ่มมากแรงม้าดีใช่ครับงั้นผมเอาคันนี้นี่พูดถึงนะพนักงานของคุณอ่ะคุยเก่งมากเลยก็แค่คุยโม้ไปเรื่อยนะครับจะเทียบเท่าแก่อย่างคุณได้ยังไงงั้นไปดำเนินเรื่องกันเถอะครับอ๋อได้เลยได้เลยขอบคุณครับชังไคหัวทงนี่ชังไคเฮ้ยไอ้สารเลวฉันบอกว่าอย่าวิ่งแกก็ยังวิ่งพี่หัวผมแค่เป็นหนี้พี่ไม่ต้องตามตลอดเลยถ้าแกไม่วิ่งฉันก็ไม่ต้องวิ่งตามพี่เคยผมมีร้านที่เซินสุยปู้ผมมีเงินคืนพี่แน่ขอเวลาผมอีกนิดนะอย่ามาโกหกฉันที่เซินสุยปู้ไม่มีใครให้แกยืมเงินอีกแล้วไม่งั้นแกคงไม่มายืมฉันที่โยมาตี้หรอกฉันจะบอกแกให้ถ้าวันนี้ไม่คืนเงินฉันฉันจะจับแกโยนลงไปจากบนนี้ด้วยวัยยี่ปีน้อยน้อง我自己可跟我